Multi Kill สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเริ่มแรกก็ต้องเอาปืนปากกระบอกสั้นเนี่ยมาเล่นจุดนี้กันก่อนเลยครับโอเคซ้ายมือผมโอ้โหมองจะหลุดไม่เอ่ยสั้นเดินครับท่านผู้ชมมีคำพูดเดียวเลยครับที่ผมอยากจะพูดเนี่ยผมยิงอะไรของผมวะเฮ้ยโอ้โหผมรับไม่ได้กับการยิงของตัวเองในช็อตเมื่อกี้เลยว่ะท่านผู้ชมอันนี้พูดจากใจจริงเลยครับไอ้บ้าเอ้ยยังมีประเด็นครับท่านผู้ชมโอเคผมได้ระเบิดฟรีเพื่อนเราก็ตัดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอีกคนนึงอยู่ไหนเอ่ยโอ้ทีมของคุณได้รับชัยชนะเฮ้ยผมได้ระเบิดฟรีอีกแล้วท่านผู้ชมสะพานเพื่อนเราตัดไปหนึ่งคนตัดได้สวยเพื่อนโอ้โหเวรกรรมเพื่อนเราตายว่ะเฮ้ยเคเสียงเท้าเพื่อนเราครับตรงวงซ้ายมือผมเฮ้ยผมไม่พลาดแล้วเพื่อนโอเคมาอีกหนึ่งคนผมก็ไม่พลาดครับในรอบนี้ขอเข้าโหมดเขาเรียกว่าอะไรนะโหมดซีรีส์จริงจังครับท่านผู้ชมถ้าผมเดินดันสะพานไวเลยได้หรือเปล่าวะท่านผู้ชมโอเคโอเคเพื่อนไประวังด้วยนะครับโอเคเรื่องกรรมเลือดเราเหลือ23เลยว่ะเฮ้ยโอ้โหระเบิดฟรีมาอีกหนึ่งลูกครับสั้นเข้าครับยาวมีเพื่อน XM8 ครับโอ้โห Nice Enemy down Fire in the hole ไม่มีใครเล่นมุมนี้เลยแฮะท่านผู้ชมเสียงเท้าขวามือครับคนที่เขาเจ็บเพื่อเราตายมองใช่ป่ะโอเคครับมารอลุ้นกันครับว่าเขาจะออกมุมนี้หรือเปล่าไอ้บ้าเลือดเกือบตายครับช็อตนี้หนีให้ไวเลยผมโอ้กลัวโดนระเบิดตายจังเลยว่ะเฮ้ยโอเคผมตัดหัวเข้ามาก่อนครับเสียงเท้าสั้นมีครับท่านผู้ชมสวยเลยเพื่อนโอ้โห Fire in the hole Fire in the hole โอ้ไม่คิดเลยครับว่าเขาจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่มุมนั้นผมแอบเนียนได้ครับท่านผู้ชมสวยว่ะท่านผู้ชมผมพูดได้คำเดียวเลยครับช็อตเมื่อกี้โคตรสวยโอ้ยรอบนี้ผมไม่รอดแ
คเพื่อนเนื่องจากว่าเองโหลดไม่เสร็จงั้นผมก็จัดการเองก่อนเลยก็แล้วกันครับโอ้ตัดได้สวยเลยครับเพื่อนผมรอให้ทีมผมดำให้อ่ะท่านผู้ชมโอเคเอ้าเฮ้ยยิงโดนเฉยด้วยว่ะเฮ้ยมี2คนครับท่านผู้ชมงงดิเพื่อนตายได้ยังไงมุมแค่นั้นผมเดินเข้าเองเลยก็แล้วกันครับอู้ทีมคุณได้รับชัยชนะรอบนี้เล่นตรงไหนดีวะเนี่ยระเบิดฟรีมาก่อนแล้วครับ1คนผมละลักกระสุนปืนนี่จริงๆเลยครับไม่รู้มันออกไปทางไหนของมันขอบคุณครับเพื่อนที่เข้ามาซ้อนผมทันนี่ถ้าไม่ได้เพื่อนผมแย่นะเว้ยเข้ามาได้เพื่อนผมเดินนำให้เองครับโอเคสไนเปอร์อยู่เกิดครับผมหนีเลยถ้าอย่างนั้นไม่เข้าดีกว่าครับถ้าอย่างนั้นเขาปาระเบิดมาภารกิจลุล่วงโอ้โหเราสามารถที่จะดันทางไหนได้ไวแบบสะดวกสบายบ้างไหมครับเนี่ยโอ้โหไม่โดนเลยครับช็อตนี้1คิวมาก่อนครับโอเคเพียงเท่านี้ผมก็ปลดล็อก30คิวแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยบ้าไปแล้วครับท่านผู้ชมผมได้ยอมใจกระสุนปืนนี้เลยครับแม่งเอ้ยเจ็บ1คนเพื่อนสวยครับเจ็บอีก1คนครับขอกำลังเสริมด้วยครับเพื่อนเอ้าทีมของคุณพ่ายแพ้เป็นยังไงบ้างครับผมกับเจ้าปืน M4 รุ่นที่2สำหรับปืนนี้เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปเลยนะครับว่ากระสุนปืนเนี่ยเป็นอะไรที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เป็นข้อเสียสำหรับปืนนี้นะครับนั่นก็คือในช่วงของระยะกลางถึงไกลเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยแนะนำให้ยิงนะครับถามว่ายิงได้ไหมมันก็ยิงได้นะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระสุนปืนด้วยนั่นเองนะครับส่วนข้อดีของปืนนี้นะครับจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนั่นก็คือ1ความแรงครับ2การลั่นของกระสุนปืนที่ไวกว่า3ระยะในการยิงเนี่ยที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นในระยะไกลนั่นเองนะในส่วนของความแรงของ M4 รุ่น2นะครับจะอยู่ที่ 6.6 การลั่นของกระสุนปืนเนี่ยจะอยู่ที่ 9.4 นะครับซึ่ง2อย่างนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นความแรงที่มากกว่า M4 ทั่วๆไปนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วนะครับปืนนี้เนี่ยก็จัดว่าเป็นปืนที่ดีนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเป็นสายลุยเนี่ยปืนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนะครับที่ดีกว่า M4 ทั่วๆไปนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของกระสุนปืนด้วยนั่นเองนะแล้วในมุมมองของท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าปืนนี้ดีหรือเปล่าคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ yeah, yeah,
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth.